สวัสดีค่ะกลับมาพบกับต้อมกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและการจัดการเซอร์วิสใน GCP กันค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยสำหรับวิธีการจัดการเซอร์วิสในหน้า GCP Console สามารถทำงานได้อย่างง่ายได้เดี๋ยวเข้าไปที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วจะพบกับหน้า GUI ที่ให้เราสามารถเข้าไปบริหารจัดการเซอร์วิสต่างๆที่ต้องการได้เลยส่วนสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่ไม่เคยใช้งาน GCP มาก่อนก็สามารถทำงานได้สบายๆเลยค่ะหรือถ้าเป็น Developer พัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องการเชื่อมต่อเซอร์วิสบน GCP ก็สามารถเรียกใช้งานเซอร์วิสนั้นๆผ่านทาง Cloud API ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ยังมี Cloud SDK ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ถนัด Command Lineสามารถดาวน์โหลด Cloud SDK มาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้ค่ะและสามารถใช้งาน Command Line ผ่าน Terminal สำหรับการใช้งานเซอร์วิสบน GCP ได้อีกเช่นกันค่ะเห็นกันไหมคะว่าเราสามารถจัดการ GCP Service ได้อย่างง่ายดายเลยล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องที่คนใช้งาน GCP ต้องรู้เลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเทรนด์ดีๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่อง Tangerine ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ